เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเป็นโจทย์ในข้อที่72เรื่องปรากฏการณ์ของคลื่นค่ะในข้อนี้โจทย์บอกว่าคลื่นผิวน้ำลูกหนึ่งวิ่งจากเขตน้ำลึกโดยเมื่อผ่านโขดหินแล้ว50วินาทีจึงเข้าสู่เขตน้ำตื้นหน้าคลื่นในเขตน้ำลึกทำมุม45องศากับแนวเขตและหน้าคลื่นในเขตน้ำตื้นทำมุม30องศากับแนวเขตถ้าความเร็วคลื่นในเขตน้ำตื้นเท่ากับ 0.5 เมตรต่อวินาทีโขดหินอยู่ห่างจากแนวเขตกี่เมตรตามเส้นตั้งฉากกับแนวเขตรูปนี้นะคะเป็นรูปที่โจทย์ให้มามีแนวเขตมีโขดหินแล้วก็มีหน้าคลื่นในเขตน้ำลึกนะคะอยู่ตรงนี้ทำมุม45องศากับแนวเขตและมีหน้าคลื่นในเขตน้ำตื้นทำมุม30องศากับแนวเขตโดยที่ในเขตน้ำตื้นเนี่ยมันคลื่นมีความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาทีแล้วโจทย์ถามหาว่าโขดหินอยู่ห่างจากแนวเขตกี่เมตรโดยคิดตามเส้นตั้งฉากกับแนวเขตแสดงว่าโจทย์ถามหาระยะไหนก็ต้องเป็นระยะจากตรงนี้ลงมาตั้งฉากกับแนวเขตนั่นเองถูกไหมนั่นก็คือระยะนี้นั่นเองค่ะที่โจทย์ถามหาพี่สมมุติให้เป็นระยะ x นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหาระยะ xเราต้องหาอะไรให้ได้ก่อนคะต้องหาความเร็วของคลื่นของหน้าคลื่นเนี่ยของคลื่นในเขตน้ำลึกนั่นเองถามว่าทำไมพี่ต้องหาความเร็วของคลื่นในเขตน้ำลึกให้ได้ก่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าพี่รู้ความเร็วใช่ไหมแล้วโจทย์เนี่ยก็ได้บอกตรงนี้มาแล้วก็คือเมื่อผ่านโขดหินไปแล้ว50วินาทีจึงเข้าสู่เขตน้ำตื้นแสดงว่า50วินาทีนี้คือเวลาที่คลื่นเดินทางจากโขดหินมายังแนวเขตพอดีนั่นก็คือใช้เวลา50วินาทีและถ้าเมื่อกี้พี่บอกไปก็คือถ้าพี่หาความเร็วตรงนี้ได้พี่รู้เวลาถามว่าพี่จะรู้อะไรคะพี่จะรู้ระยะทางนั่นเองโดยเป็นระยะทางที่หน้าคลื่นเนี่ยลากไปตั้งฉากถูกไหมก็คือเป็นระยะทางที่หน้าคลื่นเคลื่อนที่ไปได้ซึ่งจะต้องเป็นระยะทางตามแนวนี้ก็คือเหมือนตามแนวเส้นรังสีนั่นเองถูกไหมแนวเส้นรังสีตรงนี้มันจะตั้งฉากกับตัวหน้าคลื่นนะคะโดยพี่ก็จะกำหนดให้ตรงนี้เนี่ยคือระยะ S และถ้าน้องดูภาพอันใหม่ดีๆนะถ้าพี่มีแนวเขตนี้พี่มีโขดหินอยู่ตรงนี้นั่นก็เท่ากับว่าคลื่นมันเคลื่อนที่มันตามอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันต้องตั้งฉากกับหน้าคลื่นแล้วพี่ก็รู้ว่าตรงนี้คือระยะ x ซึ่งเป็นระยะที่เราต้องการหานั่นเองตรงนี้คือระยะ s แล้วพี่ถามนิดนึงนะว่ามุมตรงนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะถ้าเราดูอย่างนี้มุมนี้จะเป็นเท่าไหร่เราจำตรงนี้ได้ไหมก็คือมุมตกกระทบเนี่ยดูได้2แบบแบบแรกคือแบบที่เส้นรังสีกระทํากับเส้นปกติจะได้ตรงนี้อีกแบบนึงคือแบบที่หน้าคลื่นกระทํากับแนวรอยต่อเส้นปากคือเส้นปกตินะซึ่งมันมาจากไหนทำไมมุมที่รังสีกระทำกับเส้นปกติถึงเท่ากับมุมที่หน้าคลื่นจะทำกับแนวรอยต่อนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อพี่มีหน้าคลื่นแล้วพี่ลากเส้นที่ตั้งฉากกับหน้าคลื่นนี้เนี่ยมันก็คือเส้นรังสีนั่นเองแล้วถ้ามันตั้งฉากตรงนี้ปุ๊บพี่ก็แค่ทำการไล่มุมไปเรื่อยๆจะได้ว่ามุมมันเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้จึงมีค่าเป็นเท่าไหร่คะเรารู้ว่าหน้าคลื่นกระทำกับแนวรอยต่อตรงนี้มีค่าเป็น45องศามุมนี้จึงเท่ากับ45องศาด้วยนั่นเอง
งั้นพี่ถามต่อนะถ้ามุมนี้45องศามุมตรงนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ย45องศานั่นเองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตรงนี้มันตั้งฉากถูกไหมเส้นปกติจะตั้งฉากกับแนวเขตอยู่ละตรงนี้จึงเป็น90ลบ45ก็เท่ากับ45องศาโดยที่น้องๆก็รู้ว่า x ส่วน s เท่ากับ cos 45ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย x ก็จะเท่ากับ s cos 45นั่นเองแสดงว่าถ้าพี่ต้องการหาค่า x ตามที่โจทย์ต้องการเนี่ยพี่ก็ต้องหาให้ได้ว่า s มีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้พี่อาจจะลืมบอกไปเนาะก็คือว่าข้อนี้ไม่มีช้อยมาให้นะคะเราเลยต้องคิดเลขดีๆนะโอเคกลับมาดูต่อตรงนี้อีกครั้งเราต้องการจะหาค่า x ดังนั้นในตอนนี้เราต้องการหาให้ได้ว่า s เป็นเท่าไหร่ซึ่ง s จะหายังไงก็หาได้จากสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นแหละโจทย์ได้ให้อะไรมาคะได้ให้เวลามาดังนั้นก่อนที่เราจะมาหา sก่อนที่เราจะหา s เรารู้ว่า s มันหาได้จาก v คูณ t ใช่ไหมคะตอนนี้ t เรารู้แล้วว่าเป็น50วินาทีแต่เรายังไม่รู้ v ซึ่ง v จะหาจากไหนอีกเราก็ต้องมาดูตอนนี้เรารู้ v ตรงบริเวณในเขตน้ำตื้นและรู้ v ตรงนี้หรือยังยังไม่รู้น้ำลึกเราต้องการหาให้ได้ว่า v น้ำลึกเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้มุมแสดงว่าเราสามารถใช้กฎของสเนลได้นั่นเองค่ะนั่นก็คือไซเซต้า1ส่วนไซเซต้า2จะเท่ากับ v1 ส่วน v2 พี่ก็จะเขียนลงไปนะโดยในเขตน้ำลึกเนี่ยพี่จะให้เป็นตัวกลาง1น้ำตื้นพี่ให้เป็นตัวกลาง2ตรงนี้พี่ก็จะแทนค่าลงไปไซเซต้า1มันก็คือไซ45นั่นเองเพราะเป็นมุมที่หน้าคลื่นกระทำกับแนวเขตหรือแนวรอยต่อก็จะเป็นไซ45หารไซเซต้า2ไซเซต้า2มุมที่หน้าคลื่นกระทำกับแนวเขตนั่นก็คือ30องศาจึงหารด้วยไซ30ก็จะเท่ากับ v1 ส่วน v2 ใช่ไหมคะ v1คือสิ่งที่ต้องการหางั้นเราก็ตั้งเอาไว้ก็คือ v น้ำลึกนั่นเองหารด้วย v2 ต้องเป็น v ที่น้ำตื้นซึ่งเรารู้ว่ามันเท่ากับ 0.5 เมตรต่อวินาทีตอนนี้ก็จะได้แล้วว่า v น้ำลึกจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย sin 45คือ1ส่วน square root 2 sin 30คือ1ส่วน2แล้วก็คูณด้วย 0.5 โดยน้องๆก็รู้ว่า1ส่วน2กับ 0.5 มีค่าเท่ากันมันจึงตัดกันทำให้ v น้ำลึกมีค่าเป็น1ส่วน square root 2นั่นเองค่ะหน่วยเป็นเท่าไหร่คะตรงนี้โจทย์ให้มาเป็นเมตรต่อวินาทีเนาะดังนั้นหน่วยตรงนี้ก็ต้องเป็นเมตรต่อวินาทีด้วยตอนนี้พี่ว่าได้ v น้ำลึกมาแล้วเราก็กลับมาดูเราต้องการหา s ใช่ไหมคะซึ่ง s เราทดไว้แล้วว่ามันหาได้จาก v คูณ t เพราะฉะนั้น v พี่ก็นำกลับมาแทนได้แล้วนั่นเองค่ะก็คือแทน v เท่ากับ1ส่วน square root 2ลงไปมันก็จะเท่ากับ50 square root 2หรือเท่า square root 2ส่วน square root 2คูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น25 square root 2เมตรนั่นเอง square root 2นะตรงนี้เขียนได้เป็น25 square root 2เมตรนั่นเองค่ะถัดมาเราต้องการหาระยะ x ใช่ไหมคะแต่เรารู้แล้วว่า s มีค่าเท่ากับ25 square root 2เมตรพี่ก็แค่นำ x ตรงนี้ที่ x เท่ากับ s cos 45นำ s เท่ากับเท่านี้ลงไปแทนก็จะได้เป็น25 square root 2คูณกับ cos 45คือ1ส่วน square root 2เพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับ25เมตรนั่นเองค่ะในข้อนี้คำตอบนะคะจึงตอบ25เมตรค่ะ
ัญนะโอเคเราก็กลับมาสรุปกันข้อนี้โจทย์ได้ให้เวลาที่คลื่นผ่านโขดหินแล้วก็เข้าสู่เขตน้ำตื้นพอดีคือ50วินาทีแล้วก็ได้ให้มุมที่หน้าคลื่นกระทำกับแนวเขตของทั้งเขตน้ำลึกและน้ำตื้นมาแล้วก็ได้ให้ความเร็วที่เขตน้ำตื้นมาความเร็วของคลื่นนะคะโดยโจทย์ถามหาว่าโขดหินเนี่ยอยู่ห่างจากแนวเขตกี่เมตรโดยพิจารณาตามเส้นตั้งฉากนั่นก็คือแนวนี้นั่นเองตรงนี้เป็นโขดหินดังนั้นการที่พี่จะหาค่า x ได้พี่รู้ว่ามันหาได้จาก s cos 45ถามว่า s cos 45เท่ากับ x เนี่ยมาจากไหนมันก็มาจากการที่พี่ลากเส้นรังสีก็คือเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับแนวรอยต่อใช่ไหมคะก็จะได้ว่ามันมีมุมตกกระทบตรงนี้เป็น45เช่นเดียวกันก็คือมุมที่หน้าคลื่นกระทำกับแนวรอยต่อหรือแล้วแนวเขตจะเท่ากับมุมที่รังสีกระทำกับเส้นปกติค่ะก็คือ45องศาและเมื่อเราดูมุมดีๆเราจะได้มุมนี้เท่ากับ45องศาด้วยเพราะว่าเป็น90ลบ45เราจึงได้ว่า x ส่วน s เท่ากับ cos 45 x ก็เลยเท่ากับ s cos 45นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราต้องการหาค่า x ตามที่โจทย์ต้องการเนี่ยเราต้องหาให้ได้ก่อนว่า s เป็นเท่าไหร่ซึ่งการที่เราจะหาค่า s นั้นหาได้จาก v คูณ t ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่า t คือ50วินาทีt ก็คือ50วินาทีดังนั้นเราก็เหลือแค่หาค่า v โดยค่า v เราจะหาจากไหนก็หาจากกฎของสเนลนั่นเองค่ะเพราะว่าโจทย์ได้ให้มุมมาแล้วก็ให้ความเร็วตรงนี้เราก็จะหาความเร็วตรงนี้ได้นั่นเองจากกฎของสเนลไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับ v 1ส่วน v 2แล้วเราก็แทนค่านะคะแก้สมการออกมาจะได้ว่า v น้ำลึกเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท2เมตรต่อวินาทีและเมื่อนำไปแทนค่าปุ๊บจะได้แล้วว่า s เท่ากับ25สแควร์รูท2เมตรแต่เราต้องการหาค่า x ใช่ไหมคะโดย x เท่ากับเท่านี้เราก็แค่นำ s ที่เท่ากับ25สแควร์รูท2เนี่ยลงไปแทนและคิดเลขออกมาก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ25เมตรนั่นเองในข้อนี้ก็เลยตอบ25เมตรนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้จริงๆแล้วไม่ยากเลยแต่แค่มันมีหลายขั้นตอนซึ่งพี่เชื่อว่าน้องก็ได้เห็นหลักการที่พี่ได้สอนไปแล้วสิ่งที่พี่ทำคืออะไรรู้ไหมคะอย่างแรกพี่ดูว่าโจทย์ถามอะไรและเมื่อพี่รู้ว่าโจทย์ถามหาว่า x เป็นเท่าไหร่แต่พี่ก็รู้อีกว่า x มันหาได้จาก s พี่ก็ต้องหาดูว่า s หายังไงและพี่ก็รู้ว่า s หาจากตรงนี้แต่พี่ยังไม่รู้ v พี่ก็ค่อยๆไล่ไปหา v ก่อนแล้วก็ค่อยนำกลับไปแทนในสิ่งที่เราติดค้างเอาไว้เราก็จะได้คำตอบนั่นเองเห็นไหมก็คือทำเป็นสเต็ปมาเรื่อยๆโดยการไล่จากสิ่งที่โจทย์ถามไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นในสรุปเนี่ยข้อนี้ก็เลยตอบว่า25เมตรนะคะเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ